กันอีกครั้งคลิปทอล์กคุยไปเรื่อยนะครับวันนี้001นะครับทุกวันพุธอาจจะพุธเป็นพุธหรือวันพุธนะหัวข้อวันนี้เขาลือใครจะได้แชมป์ FA Cup นะครับระหว่าง4ทีมคือแมนซิกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็คริสตัลพาเลซกับเชลซีนะครับแต่งแข่งวันที่16กับวันที่17วันนี้ก็เช่นเดิมครับชอช้างและชอชาวนะครับ2ชอกับคลิปทอล์กนะคลิปทอล์กไลท์คิดว่า7ทีมไหนจะได้แชมป์เลยเอาทุกครั้งเวลาที่เข้ามาคุยต้องถามก่อนก็ตอบเหมือนเดิมครับผมยังไงผมก็ลิเวอร์พูลอยู่แล้วโอเคครับยังชอช้างนะครับวันนี้จะยังไม่ให้คำตอบแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ทางสื่ออังกฤษหรือว่าทางบ่นอะไรของอังกฤษนะเขาก็บอกว่าเขาให้ลิเวอร์พูลจะได้นะเขาเอาบอกว่าจะได้ถึง4แชมป์นะ4แชมป์ก็หมายความว่าก็แชมป์นี้ก็คงจะได้นะครับเราวันนั้นเราคุยกันเรื่องแมนซีกับลิเวอร์พูลเนี่ยวันที่16หรือวันที่17ยังไม่แน่ใจนะลิเวอร์พูลต้องเจอกับแมนซีก่อนวันที่10เมษายนวันชี้ชะตาโลกนี้เหมือนกับให้แมนซีกับลิเวอร์พูลมาเจอกันไปเดือนหน้ายังมีลุ้นอีกอะไรรู้ไหมอีกถ้วยนึงแชมเปี้ยนลีกอ๋อแชมเปี้ยนลีกนะถ้าเจอเนี่ยเจอนัดชิงเลยถ้าผ่านด้วยกันทั้งคู่นะไปเจอกันนัดชิงเลยคู่แข่งกันเลยล่ะทุกถ้วยอย่างที่ชาวเคยบอกเลยว่าครับ FA ครับหรือถ้วยแชมเปี้ยนลีกนะก็เป็นความต้องการของเป๊ปมาเป๊ปไปนะครับแล้วก็2นัดหลังเนี่ยจะแพ้รอบรองชนะเลิศทั้ง2นัดเลยปีที่แล้วอาร์เซนอลแล้วก็อีกครั้งหนึ่งรู้สึกปีก่อนนู้นก็น่าจะเป็นเชลซีถ้าจำไม่ผิดนะครั้งหนึ่งนู้นก็ไปตกรอบม้าตายรอบที่6นะครับอันนี้ของทางแมนซีนะครับแล้วก็ทางนี้ถือว่าเป็นความต้องการของเป๊ปเหมือนกันนะที่ว่าอยากจะได้ถ้วย FA Cup เหมือนกันอธิบายเลยว่ามันเป็นเพราะยังไงก็อย่างที่ผมวิเคราะห์เมื่อ EP ที่แล้วเนาะตอนเนี้ยที่เป็นปัจจัยที่เป็นกังวลมากๆทั้ง2ทีมนะไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลอย่างเดียวเราพูดถึงแมนซีด้วยแฟร์ๆหรือแม้กระทั่งทีมพวกเชลซีด้วยคืออาทิตย์นี้เขาเรียกฟีฟ่าเดย์ก็คือนักเตะในทีมไปเตะบอลทีมชาติต้องภาวนาอย่าให้มีนักเตะบาดเจ็บกลับมาเพราะถ้ามีปุ๊บเนี่ยมันมีผลทันทีสื่อไปจับเรื่องของลิเวอร์พูลว่าเฮ้ยแม่งอัดเยอะมากเลยเดือนเมษาแต่ผมอยากให้ทุกคนมองกลับไปที่คู่แข่งอย่างเรือใบเพราะว่าถ้วยเนี่ยมันเท่ากันนะแล้วนะตอนนี้ก็คือแชมเปี้ยนลีก FA ครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกเตะเท่ากันนะเดือนเมษาจำนวนแมตช์พอกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ชนีชี้วัดตัวตัดสินเนี่ยนอกจากหลักๆก็คือเรื่องของสภาพนักเตะที่มีความพร้อมมากแค่ไหนอันนี้เป็นปัจจัยตัดสินเลยนะครับว่าจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ในถ้วยที่เหลือทั้ง3ถ้วยนี้และรวมถึงอย่างที่คุณช้างบอกว่ามันก็เรื่องของ TP แห่งโชคเข้ามาร่วมในการตัดสินด้วยล่าสุดก่อนที่เราจะเข้ามาไลฟ์ Facebook กันเนี่ยเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วก็จากอังกฤษรายงานมาแล้วครับตัวของล็อบโบ้แอนดูโรเบอร์สันของลิเวอร์พูลนะครับแล้วตอนนี้กำลังคิดต่อว่าจะมามีผลกับพรีเมียร์ลีกหรือใน FA ครับต่อหรือไม่ต้องวิเคราะห์นะครับอันนี้อย่างของลิเวอร์พูลเองเนี่ย FIFA Day เนี่ยล่าสุดเนี่ยที่จะต้องเจอกันเองก็คือทีมชาติเซเนกัลของมาเน่ป้ากับใครครับป้ากับซาร่าของอียิปต์เนี่ยมันมีผลผมบอกนี่พูดถึงลิเวอร์พูลนะของเรือใบเนี่ยก็เช่นกันพวกเควินเดอร์บอยพวกตัวนักเตะของเขาเนี่ยแหละที่เพราะว่าของเขาติดทีมชาติเยอะเหมือนกันไม่ต่างไม่ต่างเพราะนั้นเนี่ยผมต้องบอกแล้วว่ามันไปดูที่แมตช์ที่แตะอย่างเดียวไม่ได้จำนวนแมตช์แต่เท่ากันผมบอกเลยเราไปดูชื่อทีมที่เขาเจอเนี่ยไอ้ว่าลิเวอร์พูลเจอชื่อบิ๊กเนมอะไรไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ความพร้อมของนักเตะแล้วก็เรื่องของฟอร์มด้วยแล้วก็ทีมที่เจอเนี่ยถึงแม้เรือใบจะเจอทีมไม่แข็งมากถ้าเรามองในมุมมองแต่คุณต้องดูตำอันดับของทีมที่ไม่แข็งมากเนี่ยมันอยู่ทีมรู้ตกชั้นหรือเปล่ามันอยู่ในทีมที่ลุ้นท็อปโฟร์หรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นแม้ขนาดอย่างที่เจอพาเลทเนี่ยที่ล่าสุดที่เสมอกันเนี่ยไม่มีผลเลยแต่เรือใบเสมออย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วผมก็ไปฟันธงว่าลิเวอร์พูลจะชนะรวดด้วยนะแต่ชนะรวดได้ก็คือครบอ่ะ4แชมป์แต่ความเป็นจริงอ่ะทุกทีมอ่ะถ้าพูดภาษาบ้านๆนะคุณช้างเขาก็มีตีนเนี่ยแล้วลงไปเตะเขาก็มีตีนเนี่ยเขาก็ต้องใช่มั้ยฮะเขาก็ใช่มั้ยก็แฟนบอลไม่ได้หรอกเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขาชนะไม่เคยพลาดเลยที่เขาได้แชมป์เมื่อปี20109ที่ลิเวอร์พูลได้แชมเปี้ยนลีกแต่ว่าเรือใบได้แชมป์พรีเมียร์ลีกตอนนั้นเรือใบไม่ได้มีถ้วย
เยอะอย่างนี้นะเขาก็ตกรอบแชมเปี้ยนลีกรอบรองไปก่อนนะเรื่อง FA ครับเขาก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะก็ได้คาราบาครับนั่นแหละทัศนะของผมเพราะนั้นเนี่ยถามว่าที่เพื่อนเราบางคนเมื่อกี้เม้นมาว่าพาเลทเนี่ยอาจจะได้แชมป์ FA ครับผมมึงมองว่าก็อาจเป็นไปได้นะอาจเป็นไปได้นะทำเป็นเล่นไปเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาอยู่ทีมกลางตารางเพราะนั้นเนี่ยความสดของนักเตะเองแล้วความกระหายอยากได้ถ้วยเองเพราะว่าเขาไม่มีลุ้นแชมป์อะไรแล้วแต่ว่าพลังเขาอาจจะเยอะก็ได้ที่จะลุ้นเข้าไปชิงแล้วก็ได้แชมป์ FA ครับประมาทไม่ได้นะครับพาเลทอันนี้ผมให้เมนไปเลยก็ตามวิเคราะห์ของชาวก็อยู่ที่ว่ามันมีปัจจัยอื่นปัจจัยของการเจ็บของนักสภาพนักเตะนะครับสภาพนักเตะนะครับผมเพิ่มอีกนิดนึงเชลซีเดี๋ยวเราหาว่าเราไม่พูดถึงเชลซีก็เหมือนกับเชลซีเองมาแล้วครับคุณมาแล้วคุณตองเชลซีเองก็เหมือนกันเชลซีก็มี3ถ้วยเหมือนกับทั้ง2ทีมนะที่เอ่ยไปแล้วนะครับมีแชมเปี้ยนลีกเอฟเอครับพรีเมียร์ลีกเขาต้องลุ้นท็อป4แต่ว่าเมื่อกี้คุณตองก็บอกว่าเรื่องสงครามโลกถ้ามองแบบว่าเชิงประวัติศาสตร์นะถ้าโลกมีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีอ่ะส่วนมากหงมันจะได้แชมป์เยอะว่ะการแปลกๆอ่ะแล้วหงมันจะได้แชมป์มันเป็นแบบนั้นเรามาอธิบายนิดก่อนว่าเผื่อที่สำหรับคนผู้หญิงหรืออะไรพวกนี้อาจจะเข้ามาดูว่า FA Cup นี่เรามาคุยเรื่องอะไรเราคุยเรื่อง FA Cup ของอังกฤษอยู่นะครับครับครับ FA Cup ถือว่าเป็นบอลถ้วยที่เก่าที่สุดในโลกที่เก่าที่สุดในโลกไม่แน่ใจว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วชาวน่าจะประมาณ150กว่าประมาณนั้นนะครับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1872นะครับใช่ครับแล้วก็แข่งกันทั้งหมดเนี่ย762ทีมแล้วก็เขาก็จะแข่งในรอบนอกลีกนอกอะไรแล้วก็มารวมกันรอบแรกๆแล้วส่วนพวกดิวิชั่น1หรือพรีเมียร์เนี่ยเขาก็จะค่อยมาแข่งกันทีหลังในรอบ5หรือรอบ6พอหลังจากนั้นเขาก็จะมาถึงรอบสุดท้ายน่าจะเหลือ18หรือ36ทีมนะตามจำนวนทีมซึ่งบางครั้งไอ้บอล FA Cup เนี่ยมันเป็นบอลที่แบบว่าคุณเก่งแค่นัดเดียวเก่งนัดเดียวคือคุณมีหมัดนัดเดียวอะคือคุณประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูแพ้แล้วเดี๋ยวกูขอแก้ตัวน่ะไม่มีหมัดเดียวน็อกไปเลยนะถูกต้องมันเสน่ห์เสน่ห์ตรงนี้พูดถึงเอฟเอครับนะครับวันนี้อันนี้ก็คือจะเหลือในรอบรองชนะเลิศนะครับก็เหลือทีมแข่งที่เวมบี้ทั้งสองทีมที่สองคู่ต่อแมนซีกับลิเวอร์พูลจะพบกันนะครับระหว่างแมนซีกับลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีกับพาเลทกับคริสตันพาเลทนะครับเป็นดาร์บี้แบบเมืองลอนดอนเป็นเมืองลอนดอนแล้วก็นี้ซึ่งจะแข่งวันที่16นะ16กับ17แต่ไม่แน่ใจว่า16อาจจะเป็นแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลนะวันที่17อาจจะเป็นคริสตันกับพาเลทกับเชลซีนะครับผมครับแต่ว่าจำนวนแมตช์เนี่ยเชลไอตัวพาเลทได้เปรียบสุดนะเฉพาะถ้วยนี้นะสภาพนักเตะไอพาเลทน่าจะเฟ็ดกว่าเขาไม่มีทั้งบอลลีดแล้วก็ไม่มีบอลถ้วยไม่บอลลีดเขามีแต่เขาก็เตะเก็บตั้งเตะได้แต่ว่าบอลถ้วยแชมเปี้ยนลีกเขาไม่มีนี่ก็ชูสมมันก็บอกว่าเชลซีกดดันหนักต้องการหนักหนักจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็เดินเรื่องสงครามนะเหมือนอย่างชูสมบอกอะไรนะครับมันก็มีเรื่องไอ้นะไอ้นี่เรื่องเขาก็เป็นการบีบไปแล้วนะไอ้นี่เราก็แต่นักเตะก็ยังคิดอยู่นะว่ายังไงก็มีความรู้สึกว่าเขาก็น่าจะมีสปิริตอะนะมีสปิริตก็เขาเล่นอยู่แล้วเขาเล่นอยู่แล้วไม่เป็นปัญหาหรอกไม่จะไม่เอามาเป็นเขาอ้างว่าโอ้ยอะไรเงี้ยไม่ผลถ้าเป็นบอลแบบตอนหนึ่งตอนอะไรพวกนั้นก็อาจจะมีผลผมแพ้ไม่ให้แข่งอะไรประมาณนั้นผมให้คะแนนอย่างนี้คุณช้าผมให้คะแนนพาเลทเนี่ยเป็นหมามืดในถ้วยนี้ผมให้คะแนนแบบนี้เพราะว่าโดยปัจจัยของแมตช์ที่เตะเองเขาตัดแชมเปี้ยนลีกออกไปเลย2แมตช์แน่ๆหายไปเลยนะครับแล้วก็ความกดดันเรื่องของท็อป4เขาไม่มีนะครับแล้วก็เรื่องของลุ้นหนีตกชั้นไม่มีนะครับแล้วก็โค้ชเองเนี่ยเวลลี่นี่ก็นะอดีตกัปตันทีมปืนนะครับอันนี้ประสบการณ์แน่นเปี๊ยะเคยเป็นแชมป์โลกกับฝรั่งเศสมาแล้วด้วยผมยังให้คะแนนกับพาเลทเป็นหมามืดถ้วยนี้นะเพราะว่าขนาดเรือใบยังเอาไม่ได้เลยอะทำเป็นเล่นไปนะพาเลทเนี่ยเวลาเนี่ยเขาสร้างทีมเนี่ยเขาเน้นคือด้วยความเขาเป็นกลางรับเพราะนั้นเนี่ยทีมพาเลทเขาจะเน้นรับแน่นนะรับแน่นมาก
เออคือว่าโอกาสบวกเขาน้อยแต่ว่าจังหวะเขาสวนทีเนี่ยตะหุ่มจบเลยแต่ละ4ทีมอ่ะความเป็นมาอย่างไรเส้นทางที่จะมาถึงรอบขับรองชนะเลิศได้นะครับก็คือคู่นะครับประกบคู่กันหงแดงหรือลิเวอร์พูลนะบุกชนะฟอเรสต์นะที่1-0นะครับโอ้เกือบตายเกือบตายลูกนั้นเหมือนจะล้ำหน้าด้วยดีแล้วผมดูถ่ายทอดสดอยู่ VR เปิดแล้วไม่ล้ำผมดูแล้ว VR เปิดแล้วไม่ล้ำลูกนั้นคือเหมือนกับช่วงนี้ของลิเวอร์พูลเหมือนที่ชาวบอกนะมันอาจจะมีการเจ็บมีอะไรนะแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่ามันการยิงมันน้อยลงนะว่าที่ชนะได้ลุ้นแล้วก็เรือใบนะครับแมนซิถล่มเซาท์แฮมป์ตันมา 4-1 นะครับผมก็สิงโตทำรามเชลซีนะครับบุกชนะมิดเดิลสโปร์มา 2-0 แล้วก็อินซีพังงาดนะอินซีพังงาดนะไม่แน่นะก็คือคริสตันพาเลทบุกชนะแอฟริตันมาถึง 4-0 ใช่เนี่ยผมบอกว่าเนี่ยน่ากลัวมาเมื่อเลยพาเลทเนี่ยผมบอกว่าน่ากลัวเลยอ่ะทำเป็นเล่นไปถ้วยนี้เพราะปัจจัยต่างๆมันเอื้อเขามากอ่ะใช้คำนี้เลยปัจจัยเอื้อมากถ้าผ่านเชลซีได้ถึงนัดชิงผมว่าน่ากลัวถึงแชมป์นะทำเป็นเล่นไปนะพาเลทแล้วอย่าลืมที่เป็นฤดูกาลแรกของวิเอล่าที่เข้ามาคุมทีมด้วยนะเออมาต่อไม้จากรอยฮอสันเนี่ยไม่แน่นะมักจะมันเป็นอาฐานสำหรับผู้จัดการทีมใหม่ถ้าทำทีมทะลุถึงแชมป์ทะลุเข้าชิงมักจะได้แชมป์อืมน่าสนใจเวลาอันนี้ก็คือชาวคิดว่าภาษีที่จะได้มากที่สุดก็คือจะเป็นคริสตันนะครับส่วนทางไม่มามืดไม่ใช่มาเป็นมามืดเขาเรียกว่ามามืดมามืดใน4ทีมเนี่ยคือฟอร์มอ่อนสุดจริงแต่ว่าโอกาสเนี่ยจากสภาพนักเตะเองแมตช์ที่เตะเองเนี่ยน้อยกว่าความสดเยอะกว่ามีความเป็นไปได้แต่อย่างที่บอกว่ามันเตะแมตช์เดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่ผมดูทรงแล้วเชลซีเนี่ยมันหลายเรื่องเข้าประดาประเด็นอย่างที่เพื่อนต๋องพูดมาในเม้นเมื่อกี้ว่าวันแรกกดดันเยอะในเรื่องของการหาผู้เจ้าของทีมใหม่แมตช์ที่ต้องเตะในแชมเปี้ยนลีกอีกเพราะว่าเขาก็เจอทีมนะจากกรุงมาดริดเองก็ไม่เบานะครับแล้วก็ในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของไอตัวท็อป4ที่เขาต้องลุ้นอีกนะครับเพราะตอนนี้ไอข้างล่างก็ไล่ขึ้นมาแล้วไอทั้งอาร์เซนอลก็ยังชนะมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นต้นสเปอร์ก็ไล่มาอย่างเงี้ยมันมีแรงกดดันเยอะพอสมควรสำหรับเขาเพราะนั้นเนี่ยก็ยังมองว่าคู่เนี่ยเจอกันถ้าให้เบียดๆนะผมฟันธงอย่างนี้ดีกว่าคุณช้างผมฟังว่าพาเลทน่าจะลุ้นเข้าไปถึงนัดชิง FA ครับอันนี้กล้าฟันธงเลยอาจจะหน้าแหกก็ได้นะหยอมเอ้ยแต่ EP แล้วผมเป๊ะนะ EP แล้วผมเป๊ะนะสกอร์ถ้าหมดขอบได้นะเราคงรวยกันไปหมดแล้วนะว่าได้กี่ลูกทีนี้เรามาวิเคราะห์แต่ละทีมก่อนนะครับแล้วก็เรามาดูว่าทีมไหนเจอทีมไหนก็ไอเรือใบนี่ก็อย่างที่บอกไงว่าความกดดันพอกับหงแดงคือเจอกันในเวลาที่เหมาะสมแหละแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ FIFA Day ไอวันที่นักเตะของทั้ง2ทีมเนี่ยไปเตะรับใช้ชาติเนี่ยว่าจะกลับมาสภาพสมประกอบหรือเปล่าตอนนี้ที่ชัดๆอะฝั่งหงอะหายไปแล้วหนึ่งก็คือแอนดรูว์โรบินสันติดโควิดแล้วก็เทรนต์อเล็กซานเดอร์ฝั่งหงแดงเองตอนนี้ก็ไปหาหมออยู่ที่ประเทศอาหรับเอมิเรตส์รู้สึกว่าเอ็นหลังหัวเข่ามีปัญหาเนี่ยที่ฝั่งหงนะแต่เรือใบผมยังไม่ได้ตามข่าวเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีผลทันทีผมบอกให้คือดูเฉพาะชื่อทีมไม่ได้ดูฟอร์มก่อนหน้านี้ไม่ได้สุดท้ายเนี่ย11ตัวกับ11ตัวเนี่ยความพร้อมอ่ะใครพร้อมกว่ากันนะครับลิเวอร์พูลเช่นกันเหมือนกันเรือใบกับลิเวอร์พูลผมให้เหมือนกันอย่างที่บอกไงว่านั่นแหละมันอยู่ที่ความดันมันพอกันอยู่แล้วทั้ง2ทีมเพราะจำนวนแมตช์ที่เตะถ้วยที่เตะมันเหมือนกันหมดเลยตอนนี้คือทุกอย่างเนี่ยเสมอกันตอนนี้อยู่ที่เทพีแห่งโชคจะจิ้มว่าจะอยู่ข้างไหนจะอยู่สีฟ้าหรือสีแดงอันนี้บอกเลยอย่างอื่นผมตอบให้ไม่ได้เพราะว่ามันเท่ากันหมดแล้วตอนนี้แมตช์เองจำนวนนักจำนวนถ้วยที่จะลงเตะเองพูดถึงทัพเชลซีเป็นแรงกดดันมหาศาลแรงกดดันมหาศาลอย่างที่เมื่อกี้วิเคราะห์กันนั่นแหละที่ว่า1ตอนนี้กำลังหาเจ้าของสโมสรใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เงินทุนทรัพย์สินต่างๆของโรมันอับราโมวิชเนี่ยโดนทางรัฐบาลอังกฤษยึดแล้วตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับในเรื่องการถ้วยของเชลซีที่ต้องเตะลุ้นแชมป์เองทั้งแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นแชมป์เก่าไปป้องกันแชมป์แล้วก็ FA คัพเองแล้วในการพรีเมียร์ลีกก็ต้องลุ้นท็อป4ด้วยแล้วคุณดันมหาศาลตอนนี้บอกได้เลยว่าเป็นทีมที่แล้วนะฮะแต่ยังรักษาฟอร์มชนะได้อยู่เรื่อยๆนะ
อย่างที่คุณช้างบอกว่าเออเขาว่านักเตะเขาแยกแยะดีอันนี้เอานี่โอเคโอเคแต่ก็อย่างที่บอกว่าเดือนหน้าเนี่ยแมตช์มันเตะเยอะขึ้นแล้วแล้วมันมีปัจจัยเรื่องที่ไม่เกี่ยวในสนามเขาเรียกปัจจัยนอกสนามเข้ามาอีกแล้วก็นักเตะเองหลายๆคนก็จะหมดสัญญาละอย่างกัปตันทีมเนี่ยรวมถึงกองหลังด้วยเขาก็จะไม่ต่อสัญญาละแล้วไม่รู้ว่าตัวผู้จัดการทีมจะอยู่ต่อไหมถ้าเกิดเรื่องเงินมีปัญหาโอ้มันปัจจัยเยอะเหลือเกินเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณต๋องพูดก็เห็นด้วยว่าเขาต้องได้แชมป์ให้เยอะสุดเพราะว่ามีปัจจัยในเรื่องของการดึงดูดนักลงทุนใหม่มาซื้อทีมแล้วก็เรื่องของเงินด้วยอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าการที่มีถ้วยรางวัลเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ความน่าสนใจในนักลงทุนจะมาซื้อในการจะปั่นราคาเข้ามาได้มันมีผลทันทีไม่ใช่ธุรกิจนะมันมีผลทันทีนะครับคิดสั้นพาเลทนะครับนี่อย่างที่วิเคราะห์เลยม้ามืดเลยตัวเนี้ยม้ามืดในถ้วย FA ครับเลยผมใช้คำนี้เลยม้ามืดเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่านะแชมเปี้ยนลีกไม่มีหายไปแล้ว1ถ้วยแบตแต่หายน้อยกว่าทั้ง2ทีมทั้ง3ทีมนั้น2แบตแล้วเห็นชัดๆ2ในเรื่องของการลุ้นทั้งพื้นที่ท็อปโฟและก็การลุ้นหนีตกชั้นเขาไม่มีลุ้นเลยเขาอยู่ทีมกลางตารางเพราะนั้นความดันน้อย3เรื่องของฝีมือของโค้ชเองวีเอล่าซึ่งเคยก็เป็นอดีตกลางรับของปืนใหญ่สไตล์การเล่นเนี่ยเขาจะเน้นรับแล้วก็โตเนี่ยเขาจะแน่นมากอืมวันนั้นเนี่ยน่ากลัวทีมนี้ผมมองว่าน่ากลัวจริงๆคือพูดง่ายๆคือสดนะครับทีมสดได้ใช่ภาษาบ้านๆเราใช้สดอ่ะความสดสดเยอะกว่าแล้วก็ไม่มีปัจจัยภายนอกให้มานั่งกังวลใจเรื่องของการเงินของเจ้าของทีมด้วยไปเหมือนกับเชลซีแล้วอีกอย่างมันอยู่ลอนดอนด้วยกันมันข่มกันอยู่แล้วเรื่องตรงนี้มันข่มกันอยู่แล้วฟอร์มกำลังดีด้วยนะประมาณนี้ทีนี้มาดู2ทีมก่อนถ้าตามสถิติเนี่ยเชลซีกับคริสตันเนี่ยแทบจะไม่ได้เจอกันเลยนะเชาแทบจะไม่ได้เจอกันในบอลเจอในพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวเจอกันหลังสุดนะตั้งแต่ปีอะไรหรือเปล่า1976โอ้โหโดยปาชัยไปด้วย3ต่อ2นะสูสีที่5สูสีแต่ว่าอย่าง2ครั้งเนี่ยอย่างดาร์บี้เมทเนี่ยกับปราสาทเรือแก้วเนี่ยรายการนี้ก็นัดรีเพย์เนี่ยมาบุกชนะด้วยซ้ำที่ 4-1 ในปี1970ซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็มาเจอ1926อะไรก็เป็นสิงห์บูที่เป็นฝ่ายชนะครับเชลซีก็คือหมายว่าคริสตันอ่ะมีเปอร์เซ็นต์ในการชนะของเชลซีมากกว่าอันนี้พูดถึงบอลถ้วยครับครับสถิติมันอาจจะ2ถึง1นัดนะครับแล้วก็มันจะมีข่าวด้วยนะวันนี้ก็มีข่าวถ้าเราไปติดตามข่าวเรื่องบอลFA Cup อ่ะเรื่องระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนซีเนี่ยที่เขาจะแข่งกันวันที่16นะก็มีปัญหาว่าตอนนั้นน่ะเพราะว่าเขาแข่งที่ลอนดอนเนี่ยเขากำลังจะมีการซ่อมทางรถไฟกันอยู่ซึ่งจะมีผลยังไงทำให้พอสร้างรถไฟเนี่ยทีมเขาก็ไม่สามารถที่จะมาได้ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟทางลัดซึ่งมันก็ต้องนั่งรถนั่งอะไรมาหรือบางคนที่อยู่ไกลๆอ่ะเขาก็เลยก็ต้องมีการมานั่งพักนั่งอะไรไปเนี่ยนะมาเอารถมาต่างมันก็ทำให้ช่วงนี้น้ำมันมันแพงด้วยใช่ไหมน้ำมันมันแพงด้วยก็ทำให้การเดินทางลำบากเขาก็บีบที่จะให้เลื่อนไปแข่งที่น่าจะแข่งที่บ้านของลิเวอร์พูลอ่ะแต่ว่าก็สรุปทาง FA เขาก็ไม่อนุมัติก็สรุปก็เป็นตามนั้นก็ยังแข่งที่เวมบี้ต้องเวมบี้ต้องเวมบี้แหละเขาไม่เลื่อนเขาบอกว่าแต่ทีมทั้งสองทีมเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีคนไปดูถ้าไม่มีคนสนับสนุนนะมันจะมีคุณค่าอะไรมันก็ไม่มีเสน่ห์นะแต่ว่าก็เหมือนปีที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอ่ะที่โควิดระบาดอ่ะโอ้โหฉลองแบบไม่มีคนดูเลยแอบเศร้าเลยบอลเนี่ยถือว่าสำคัญก็คือเรื่องแฟนบอลใช่แฟนบอลสำคัญที่สุดนะถ้าไม่มีแฟนบอลดูต้องจะไปแข่งทำกระเดือกอะไรไหมนะจะเป็นบอลอะไรของนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออนี่เห็นด้วยเห็นด้วยเรามาสรุปกันเลยง่ายๆเลยครับครับครับแมนซีกับลิเวอร์พูลทีมไหนจะได้แชมป์ลิเวอร์พูลอ๋อไม่ทะลุไปชิงดีกว่าผมมองว่าลิเวอร์พูลได้แชมป์นะครับส่วนของผมนะครับวิเคราะห์ว่าน่าจะลิเวอร์พูลเหมือนกันนะให้สัก60หรือถึง40นะลิเวอร์พูลชนะอาจจะชนะแค่ลูกเดียวเขาคิดว่าน่าจะชนะยังอยู่ที่เท่าไหร่0-1เ
คู่นี้เนี่ยถ้ามันไหลๆเลยนะเออถ้าไหลๆเลยแต่ยิงอ่ะรอบที่แล้วที่เจอที่บ้านแอนฟิลด์ก็เสมอกัน 3-3 ลิเวอร์พูลเหมือนจะชนะก็ดกแมนซีก็ไล่มาได้ผมว่าต้องมี 3-2 ชอชาร์กนะครับวิเคราะห์ว่าน่าจะชนะก็คือชนะอยู่ที่1-0นะครับอยู่ที่1-0นะครับไม่อาจจะบางทีอาจจะอยู่ที่2-1มีต่อเวลาแล้วก็ลิเวอร์พูลชนะ2-1นะครับนี่คือวิเคราะห์นะครับเพราะว่าจากการวิเคราะห์แล้วผิดทุกทีของผมจะชอชาร์กน่าจะตรงกว่ากับชอชาร์กครับชอชาร์กตั้งแต่แล้ว0-1แพ้ไป0-2คู่ของเชลซีแล้วก็คริสตันหรือพาเลทพาเลทผมฝันเอาพาเลทเลยอันนี้ก็เตะใจว่าพาเลทเลยเตะใจให้เป็นพาเลทอยู่ที่1-0นะครับของ1-0เพราะว่าสไตล์พาเลทจะต้องอัดเหมือนกันเพราะว่าเพราะอย่างนี้วิเคราะห์อย่างนี้ผมมีที่มาถ้าผมวิเคราะห์ว่า1-0เพราะว่าสไตล์เวล่าทำทีมเนี่ยก็คือเน้นรับแน่นแล้วสวนกลับเพราะนั้นเนี่ยจะไม่ยิงเยอะงานที่เจลซีบุกแหลกอยู่แล้วแต่ว่าบุกแหลกเขาหลังลอยเนี่ยจะโดนวิโดนพาเลทสวนเนี่ยผมบอกแบบนี้ทีมที่จะมาเจอกันก็คือจะเป็นคริสตันและก็ลิเวอร์พูลนะครับแล้วมันจะเหมือนปี1996หรือ97ผมจำไม่ได้นะที่พาเลทไปเจอกับลิเวอร์พูลแรชชิงแล้วก็ปรากฏว่าทางตอนนั้นเนี่ยเจอหลาดยังห้าวอยู่เนาะก็ลิเวอร์พูลโดนตามอยู่สุดที่ตลาดยิงโอ้โหยิงสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยสวบเข้าไปโอ้โหสุดๆลูกนั้นยังประทับใจผมอยู่เลยนะตอนยังเป็นรุ่นแอสภาษารุ่นเราเรียกรุ่นแอสอ่ะกำลังขึ้นมาโอ้โหสุดยอดเลยตอนนั้นแต่ว่ายังไม่ได้ดูสถิตินะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงนัดใช่ๆยังไม่ถึงนัดลิเวอร์กับแมนซีมากกว่าเลยก็คริสตันกับเชลซีก็เหมือนกับคริสตันมีภาษีมากกว่าด้วยซ้ำถือว่า3นัดเนี่ยชนะ2และ1ด้วยซ้ำนะครับแต่เชลซีเขาก็มาเด่นเมื่อไม่กี่ปีมานะ10กว่าปีได้นะ10ปีที่ก็โรมันนี่แหละเข้ามาแหละโรมันเข้ามาแล้วทำให้เขามีเงินมาสร้างทีมคือตั้งแต่ดีขึ้นโค้ดดี10กว่าปีเนี่ยเขาได้มาเขาได้ตั้งแต่โรมันมาคุมเป็นเจ้าของทีมเนี่ยเขาได้แชมเปี้ยนลีก2สมัยนะสุดยอดนะเอออันนี้ต้องให้ใจเขานิดนึงว่าเขาเสียมือก็แอบสงสารนักเตะเชลซีเหมือนกันนะเรื่องของเจ้าของทีมเองเรื่องของแบตที่ต้องเตะเองแล้วแชมเปี้ยนลีกก็ไม่ได้เจอทีมเบาซะด้วยนะทีมมาจากเมืองแมดริดซะด้วยก็ไม่เบาอ่ะเรือใบก็เจอทีมจากเมืองแมดริดเหมือนกันนะตั้งตาหมีชุดขาวว่ากันไปก็เดี๋ยวรอดูว่าส่วนหงเราเบนฟิก้าก็มีดีอาร์ตเคยเล่นอยู่ลีกนี้อยู่แล้วน่าจะรู้ทางแล้วก็โจต้าก็เป็นนักเตะโปรตุเกสอยู่น่าจะรู้กันอยู่นะไม่แต่ก็ไปประมาณนะแต่คิดว่าน่าจะผ่านได้ใครจะได้แชมป์ FA ครับนะครับพิมพ์มาได้นะครับไปดูภายหลังแล้วก็พิมพ์เข้ามาตอบมาได้นะครับผมนอกเรื่องนิดนึงผมไปแต่ยังไม่ได้สั่งนะเพราะยังไม่ได้ F ไปเพราะว่ายังไม่ถูกหวยเนาะคือเสื้อแชมป์ของลิเวอร์พูลที่คาราบาวคัพอ่ะตอนนี้เพจผมให้เครดิตเจ้าหน้าเพจต้นทางฟุตบอลเนี่ยเขารับอยู่แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังรับอยู่ไหมตัวละ 4,900 แล้วจ้ะมีขึ้นโลโก้คาราบาวคัพแล้วข้างหลังเขียนแชมเปี้ยนเลยเป็นเสื้อของลิเวอร์พูลขอตรงๆไปอย่างอังกฤษเราฟันธงกันชอช้างและก็นัดชิงนัดชิงนะครับนัดชิงก็คือลิเวอร์พูลพาเลทกับลิเวอร์พูลนะครับส่วนแมนซีกับลิเวอร์พูลเราให้แมนลิเวอร์พูลชนะนะครับแล้วก็ส่วนระหว่างคริสตันกับเชลซีก็ให้คริสตันชนะนะครับแล้วก็ระหว่างคริสตันกับลิเวอร์พูลก็ให้ลิเวอร์พูลชนะนะครับนี่เป็นการวิเคราะห์นะครับผิดถูกเราไม่รู้ได้นะครับเราก็ไม่ได้สนุกสนุกนะครับส่วนใครจะเข้ามาบอกว่าเข้ามาอะไรว่าโอ๊ยไม่ใช่นะฉันอาจจะเป็นใครได้แชมป์อะไรก็เข้ามาตอบได้นะครับก็อย่างคุณต๋องบอกมาพาเลทไงโอ้ก็ยังเห็นด้วยนะยังแอบเห็นด้วยนะพาเลทเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแมตช์เตะน้อยฝ่ามีความเป็นได้สูงแต่ที่สำคัญนะครับ FA ครับมันเป็นบอลที่แมตช์เดียวน็อกเอาท์ยิงปั๊บชนะแล้วก็เป็นบอลถ้วยที่อายุยืนยาวที่สุดนะครับนานที่สุดในโลกนานที่สุดในโลกและบอลที่มีเสน่ห์นะครับการดูบอลมันก็เลยสนุกนะครับใครชนะใช่แล้วก็คิดว่าทุกปีอ่ะก็ไม่มีสายเติมเพราะว่าศักดิ์ศรีมันเยอะมันความเก่าใครก็อยากจะได้นะครับใช่เหมือนอย่างนี้คือบางทีมไม่ได้ตอนนี้บางทีมก็อยากจะได้เหมือนอย่างแมนซีนะครับก็อยากจะลุยลิเวอร์พูลนะครับส่วนลิเวอร์พูลก็อยากจะได้บอลเป็น
4ถ้วยนะครับส่วนเชลซีก็ต้องดันตัวเองต้องอะไรที่นี้นะได้ถ้วยเพราะเขาก็โดนกดดันส่วนคริสตันอะลอยลำลอยเลยไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรเลยในความคิดของตัวเองที่จะต้องมาบีบคั้นบังกันก็คือสดคือมันเหมือนกระทิงอย่างชื่อของเขาอะนะเป็นกระทิงเลยใส่เต็มที่ใส่เต็มขี้นะครับขีดเข้าไปฉะนั้นสรุปนะครับก็คือดูบอลให้สนุกด้วยการดูก็ดูให้สนุกแต่ว่าอย่างที่เราบอกไงว่าอย่าไปแขวะเขาแบบจนแบบเอาเป็นเอาตายที่เราคุยรีพีที่แล้วอะที่ว่าไปแขวะผีดงผีแดงอะไรอย่างแขวะแบบเอาพอคำขำแต่ไม่เป็นเอาปะตายขนาดปืนมายิงกันไม่เอาหรือมาต่อยกันไม่เอาคุยกันสนุกเพราะว่าปีเนี้ยวันนี้เราได้แชมป์ปีหน้าทีมอื่นเขาจะได้แชมป์ก็ได้มันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนหรอกดูเอาสนุกพอคำขำนะเอาแบบนี้ชีวิตจะได้มีสีสันครับก็คือเราดูบอลให้สนุกตามสไตล์ของผู้ชายนะครับที่ชอบดูบอลดูอะไรนะครับใครเชียร์ผู้หญิงก็ดูได้ผู้หญิงก็ดูได้ทีนี้ก็ดูได้แล้วก็ใครเชียร์ทีมไหนก็นะก็ไปสนับสนุนซื้อเสื้อซื้ออะไรด้วยแล้วก็สนับสนุนนะด้วยได้ดูด้วยแล้วก็มันจะมีอีกครั้งหนึ่งเราอาจจะมาเจอกันได้อีกครั้งหนึ่งก็คือแข่งวันที่10นะวันที่10ก็คือโอ้โหนี่ไฮไลท์เลยเนี่ยพรีเมียร์เนาะแล้วก็ไฮไลท์เลยที่16กับ17นะคิดว่าเป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็คือจะเป็นเรามาจะดูทีเดี๋ยวเรามาดูทีว่าวันไม่เราก็บอกวันพุธนั่นแหละแต่ว่าเรามาวิเคราะห์ก่อนล่วงหน้าที่20เราจะรู้ผลเลยว่าใครจะเข้าชิงนะครับวันที่20เราจะหน้าแตกหรือไม่หน้าแตกหรือเปล่านะครับส่วนวันนี้คลิปท็อกก็จบกันแค่นี้แล้วกันนะครับสรุปของเราวันนี้อีกครั้งและอีกครั้งก็คือลิเวอร์พูลได้แชมป์นะครับอาจจะใครอาจจะนั่นนะครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับผมยังไงก็เราเทเราจะไม่เราจะหน้าแตกหรือไม่หน้าแตกเราจะพบกันอีกครั้งวันที่20เมษายนได้ครับอีกครั้งหนึ่งเราจะมีเคาะเรื่อง FA Cup อีกครั้งหนึ่งว่าทีมไหนจะเข้าชิงเราก็เหมือนกันเราก็คือเราอาจจะเป็นตาช่างที่ที่อาจจะเอียงหน่อยนะครับแต่เป็นการเอียงแบบน่ารักนะครับอย่ามาถือสาพวกเรามันเป็นการเอียงแบบน่ารักนะครับเราเป็นการเอียงที่น่ารักแต่เราน่ารักของเราเอียงแต่ว่าเอียงอยู่ในพื้นฐานของความน่าจะเป็นได้นะครับนะครับเหมือนเราวิเคราะห์ครั้งที่แล้วเห็นไหมครับก็ชนะไป 2-0 นะครับอันนี้จริงๆนะครับส่วนวันนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ